รู้จักเมลอนไหมเนื้อมันจะสีส้มแล้วก็ลูกมันจะใหญ่ๆเป็นสีเขียวขาวๆอะค่ะมันก็จะหวานๆค่ะหอมค่ะมีเมลอนครับแล้วก็อันนี้หนูไม่น่ารู้จักนะคะแต่อันนี้น่าจะเมลอนทองแล้วนี่คือเมลอนดั้งเดิมค่ะขวามือสุดคือแตงไทยค่ะแคนตาลูปทองค่ะแล้วก็แคนตาลูปค่ะอันนี้เมลอนครับอันนี้แคนตาลูปครับแตงครับมันน่าจะเป็นเหมือนอะไรวะลูกตาลน่าจะแตงไทยค่ะอันนี้ค่ะหรือเปล่านะแดงไทยค่ะแน่ค่ะเมลอนญี่ปุ่นค่ะอันนี้หนูเดามาแล้วก็แล้วรู้ครับลิ้นจี่น้อยหน่าฟักทองมั่นใจ 100% ครับทุกคนก็ได้ฟังถึงความแตกต่างของเมลอนแตงไทยแล้วก็แคนตาลูปค่ะซึ่งผลไม้ทั้ง3ชนิดนี้นะคะคือผลไม้ตระกูลเดียวกันนั่นก็คือตระกูลแตงค่ะแตกต่างกันเพียงแค่ขนาดรสชาติแล้วก็หน้าตานะคะแล้วแต่ความชอบของแต่ละคนนั่นเองซึ่งในปัจจุบันนะคะเมลอนก็ถือว่าเป็นผลไม้ที่คนไทยเนี่ยนิยมกินกันเป็นอันดับต้นๆเลยนะคะวันนี้ป้าแล้วก็น้องๆก็เลยพาทุกคนมาตะลุยฟาร์มเมลอนกันที่ตำบลหนองปลิงจังหวัดสระบุรีนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะนี่คือเจ้าของสวนนะครับชื่อพี่ขวัญครับค่ะขึ้นรถกันเลยนะลูกได้เลยค่ะพวกเราพร้อมมากๆเลยค่ะโอเคเชิญเลยลุยดีค่ะเอาเร็วเด็กๆเมื่อเช้านี้เห็นเล่นเกมกันแล้วใช่ไหมเรื่องของเมลอนเดี๋ยวพี่จะพามาดูว่าเมลอนคืออะไรเนาะได้เลยค่ะเมลอนคือแตงเทศนะวุ้ยลูกใหญ่มากเลยค่ะเมลอนจะผิวลายวันนี้เราจะพามาดูว่าการจัดเก็บยังไงได้นับดับแรกคือเราจะนับอายุวัน65-70แล้วก็ดูใบว่ามันจะต้องออกมาเป็นสีน้ำตาลตรงนี้นี่ไม่ใช่อันนี้คือน้ำมันนะคะที่เป็นคราบๆตรงนี้นะคะไม่ใช่ยาแล้วเราก็จะดูตรงผลมันจะต้องลายนูนลายสวยแล้วที่นั่งรถผ่านมาใครเห็นลูกสีอะไรบ้างคะสีเหลืองค่ะสีเหลืองมันเป็นสีเหลืองเหลืองทองทองอะค่ะสีเหลืองเหลืองคือจะไม่มีลายอันนั้นจะเป็นแคนตาลูปค่ะส่วนเป็นลายนี่ก็คือเมลอนค่ะเดี๋ยวเราจะลองตัดลูกนี้กันเลยดูไหมแล้วเราจะมาทดความหวานกันค่ะเราว่าตัดได้ไหมดูนะน่าจะได้นะคะเพราะว่าใบไม้มันสีน้ำตาลน้ำตาลเหลืองเหลืองโอเคเก่งมากแล้วลายใช้ได้เลยเนาะลายเป็นตะข่ายมันสวยดีลายเป็นตะข่ายลายสวยค่ะเราต้องตัดก้านสูงๆพี่ขวัญขาทำไมเราต้องห้อยเชือกไว้กับเมลอนคะเราห้อยเพื่อให้ใบมันได้รับแสงแล้วก็มาสร้างอาหารนะคะแตงเราก็จะได้ลูกที่ใหญ่แล้วก็หวานจะมาเช็คว่ามันหวานยังไงถ้าเกิดจะเช็คต้องชิมเหรอคะไม่ค่ะเราจะมีเครื่องเช็คความหวานนะคะจริงเหรอคะเครื่องเช็คความหวานใช่ค่ะตัวชื่อว่า Reflect Big Meter เราจะมาหั่นเช็คความหวานบีบเหรอคะบีบบีบขึ้นเป็นน้ำแล้วก็ต้องเช็คอ๋อต้องส่องดูนะส่องดู
ยังไม่บอกว่าเห็นอะไรให้น้องลองมองก่อนดูซิว่าเราจะเห็นเหมือนกันหรือเปล่าเห็นเป็นเลขอะไรคะค่ะ14 14 15เธอทำนี้ใช่ไหมคะอันนี้คือความหวานอยู่ที่14ถึง15ซึ่งอันนี้คือหวานใช่ไหมคะหวานค่ะเพราะว่าอันนี้คือถ้าเราตัดไว้อยู่ที่14ถึง15ถ้าเอาไปทิ้งไว้มันก็จะความหวานก็ยิ่งเพิ่มขึ้นค่ะลองชิมกันไหมลูกได้ค่ะตอนแรกอะค่ะหนูได้เป็นแตงไทยค่ะภารกิจต่อไปคือเราจะไปตัดแตงกันต่อนะไปตัดกันเลยไปกันค่ะไปค่ะครับจะมีตำหนินะคะมันระยะเวลาได้ใบได้ตัดได้ค่ะเดี๋ยวเราจะเอาไปทำแปรรูปอื่นๆได้อีกโอเคเมลอนลูกใหญ่มากเลยค่ะระหว่างที่น้องๆกำลังลุยสวนเก็บเมลอนกันอย่างตั้งอกตั้งใจพี่ปันก็มีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับเมลอนมาฝากน้องๆกันค่ะเมลอนเป็นพืชในวงตระกูลแตงเช่นเดียวกันกับแตงไทยแตงกวาแตงโมและแคนตาลูปซึ่งหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่าลูกไหนคือเมลอนและลูกไหนคือแคนตาลูปกันแน่เพราะผลไม้สองชนิดนี้มีลักษณะคล้ายกันอย่างมากแต่จะแตกต่างกันตรงที่เมลอนมีตาข่ายบนเปลือกและมีผิวสีเขียวหรือสีเหลืองอ่อนส่วนแคนตาลูปจะมีผิวเรียบมีเปลือกสีเหลืองเมลอนมีถิ่นกำเนิดมาจากทวีปแอฟริกาและถูกกระจายไปยังประเทศต่างๆเช่นฝรั่งเศสญี่ปุ่นและประเทศไทยเมลอนเป็นผลไม้ที่ให้คุณประโยชน์แก่ร่างกายสูงเพราะเมลอนมีโซเดียมต่ำมีโพแทสเซียมสูงจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดความดันโลหิตสูงเมลอนยังช่วยเสริมสร้างให้กระดูกแข็งแรงเพราะอุดมไปด้วยโฟเลตวิตามินเคแคลเซียมและวิตามินซีเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันสร้างความสดชื่นให้กับร่างกายและยังช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นเพราะมีไฟเบอร์สูงค่ะว้าวเด็กๆตัดกันเสร็จแล้วก็เราไปคัดกันต่อนะป้าได้ค่ะได้ค่ะเด็กๆสงสัยกันไหมคะว่าเราวันนี้เราเปลี่ยนเครื่องแต่งกรงมาเพื่ออะไรทำไมล่ะคะเมื่อกี้เราไปลงแปรงมาอาจจะมีฝุ่นติดเสื้อผ้ามาอันนี้เราก็ต้องใส่ชุดเพื่อป้องกันไม่ให้ฝุ่นเข้าไปในห้องคัดแยกป่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปในคัดแยกกันนะคะได้เลยค่ะไปกันเลยค่ะหลังจากที่เราตัดมาแล้วเราก็จะต้องถึงขั้นตอนการเช็ดทำความสะอาดแล้วก็แต่งตัวให้เขานะคะแล้วเราก็ตัดแต่งได้ไหมได้อยู่เนาะค่ะแล้วก็วางมือเด็กๆปะเราไปกินสมูทตี้เมลอนกันต่อไปอร่อยมากโอ้มี
ไฮไลท์ของนี่เลยนะคะเมนูเมลอนอันนี้จะเป็นซอสนะจ๊ะซอสจะรสชาติเปรี้ยวอมหวานซอสเมลอนอร่อยมากเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ก็สนุกมากเลยค่ะได้เข้าสวนไปตัดเมลอนสดๆจากสวนหนูก็เรียนรู้ได้เยอะมากเลยค่ะและหนูก็เพิ่งจะรู้เหมือนกันนะคะว่ามันต่างกันยังไงแล้วว่าต้องดูตรงไหนถึงมันจะหวานหรือกรอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องพัดเขาจะมีของมอบให้กับเพื่อนใหม่น้องพัดวิ่งอันนี้นะคะมอบให้เพื่อนต่างถิ่นเอาไปทานที่กรุงเทพขอบคุณมากค่ะเพื่อนๆทุกขอบคุณนะคะพัทขอบคุณครับนิวแล้วก็ขอบคุณพี่ขวัญมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเก็บเมลอนนะคะขอบคุณค่ะยินดีค่ะนี่เราได้เมลอนสดๆจากฟาร์มเลยนะคะน้องๆแล้วเราก็รู้ว่าเมลอนเนี่ยสามารถนำไปทำได้หลายอย่างเรารีบกลับบ้านกันเลยดีกว่าค่ะเย้เย้ชวนพี่สาวใจดีคนนึงค่ะเขาเป็นเชฟที่เก่งด้านเบเกอรี่มากๆเลยใช่เหรอคะอุ้ยยังไม่เฉลยค่ะงั้นเดี๋ยวเราไปทำขนมที่ทำมาจากเมลอนกันดีไหมคะน้องๆได้เลยค่ะงั้นพี่ป้านรีบกลับบ้านกันเถอะค่ะได้เลยค่ะเร็วๆค่ะเดี๋ยวไม่ทันขอต้อนรับเข้าสู่ครัวของพี่ปั้นนะคะที่จะทำให้พวกเราอิ่มจังแล้วก็อิ่มใจค่ะและตอนนี้เราอยู่กับพี่ผักกาดนั่นเองค่ะน้องๆพี่สาวใจดีที่เป็นทั้งเชฟแล้วก็ครูสอนเบเกอรี่ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราได้เมลอนสดๆจากสวนเลยค่ะพี่ผักกาดทำอะไรกินกันดีคะวันนี้เราจะทำเป็นเค้กเย็นนะคะเป็นเค้กเมลอนว้าวจะเป็นโรเค้กเด็กๆพร้อมจะทำกันหรือยังคะพร้อมแล้วเริ่มลงมือเลยค่ะน้องน้ำฟ้ากับแฟรี่นะคะเอาของแห้งเนี่ยทุกอย่างใส่ลงไปในชามนี้เลยช่วยกันได้เลยแป้งเค้กแล้วก็อันนี้จะเป็นน้ำตาลผงฟูแล้วน้ำฟ้าเทอะไรคะน้ำเกลือชุบชีสค่ะไม่เป็นไรอันนี้เราคนแค่ให้แป้งน้ำตาลแล้วก็ผงฟูรวมกันนะคะต่อไปเราใช้3ฟองด้วยกันนะคะใช่ค่ะสีมันดูแบบเหมือนตารางมากตารางคนให้ไข่แตกได้เลยค่ะตี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 ใช่แบบนั้นแหละจะคนไหมโอเคไม่เป็นไรเราต้องมาไปปั่นอีกรอบนึงอยู่แล้วเพื่อให้แป้งมันเนียนนะคะอันนี้เราใช้เครื่องทุ่นแดงแล้วกันนะคะโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวจะเริ่มปั่นกันเลยนะคะค่ะว้าวเข้ากันแล้วแป๊บเดียวเองก็ต้องก่อยอีกทีนึงเพราะว่าบางทีอาจจะมีเศษอะไรหรือว่าเป็นเม็ดแป้งที่มันอาจจะเข้ากันไม่ 100% หรือเราไม่กรองค่ะมันก็จะมีเยื่อไข่ขาวอะไรเงี้ยหลุดลงไปก็อาจจะทำให้แป้งเค้กมันไม่เหนียวต่อไปเราจะทอดแป้งเค้กแล้วค่ะเดี๋ยวพี่ประกาศทำให้ดูเป็นตัวอย่างหนึ่งแทนก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเด็กๆค่อยทำตามเนาะได้ค่ะเวลาเราตักแป้งนะตักแค่ประมาณนี้นะคะไม่ต้องเต็มนะเพราะถ้าเต็มเดี๋ยวมันจะหนาเกินไปโอเคโอเคประมาณเกินครึ่งมานิดนึงอ่ะมีเสียงละชูชาพี่ประกาศก็จะหมุนข้อมือเห็นไหมเนี่ยเนี่ยเนี่ยว้าวขยาวขยาวเนี่ยค่ะขอบเขาก็จะเริ่มสีมันก็จะเริ่มขึ้นไปเกินประมาณนี้ก็สุกแล้วทีนี้เรายกออกเลยออกจากความร้อนเลยเดี๋ยวเราค่อยตัดวิหอมมากเลยค่ะประมาณนี้ค่ะใช่เทลงไปแล้วก็โอ้เก่งมากเก่งมากขยับขยับขยับวิเก่งมากเลยค่ะเอานู้นไปลองที่ตัวอุ้ยสีสวยมากค่ะทุกเขาวิสวยเก่งมากต่อ
่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะตีวิปปิ้งครีมเพื่อที่จะเอาครีมมาปาดแล้วก็ประกอบร่างต้องทำยังไงก่อนล่ะคะเริ่มจากการที่เราจะใส่วิปปิ้งครีมลงไปในโถแล้วก็เดี๋ยวใส่ไอซิ่งแล้วก็ใส่กลิ่นวานิลาใส่ลงไปด้วยกันทีเดียวเลยแล้วก็เอาเข้าเครื่องตีได้ค่ะกับไปใส่ก็กลิ่นวานิลาเดี๋ยวเราก็จะตีเลยเดี๋ยวเราต้องหั่นเมลอนให้เป็นชิ้นค่ะชิ้นขนาดพอดีเพื่อที่เราจะใส่ไปตรงกลางของโรลเค้กเราเนื้อน่าจะเยอะมากเนื้อสีเขียวแจ๋เลยค่ะเขียวแจ๋เขียวแจ๋เคยได้ยินแต่แดงแจ๋นะแค่นี้ก็น่ากินแล้วเนาะค่ะมาค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มประกอบร่างกันเลยนะคะค่ะก็จะซ้อนกันแบบนี้นะคะเพราะว่าแผ่นเดียวอ่ะมันจะเล็กไปหน่อยค่ะครับน้องอุ้ยเนื้อครีมเรานุ่มมากเลยค่ะประมาณนี้นะบังคับตีเส้นแล้วเราก็เติมให้เต็มนะคะค่ะนี่พอหั่นออกมามันก็จะมีเมลอนในทุกชิ้นเลยใช่ไหมแบบนี้เสร็จแล้วขอบตรงนี้ค่ะเก็บเข้ามามันจะได้เต็มทรงสวยใช่โอเคแบบนี้โอ้โหโปรสุดๆสีเท่ากันมากมากเลยค่ะนิดนึงโอ้โหอันใหญ่มากเลยแล้วก็เก็บของเก็บของของหนูอาจจะเละน่าอร่อยมากเลยนะคะใช่ค่ะอย่ารอเลยค่ะน้องๆชิมกันเลยดีกว่าเรามาสนุกกันฉันกับเธอมาเล่นพ่อข้าวหม้อแกงโลกใบนี้มีเรื่องเป็นไงคุ้มไหมวันนี้ที่ตื่นแต่เช้าไปสวนเมลอนคุ้มมากเลยค่ะร้อนไหมตอนเก็บอะร้อนอยู่ค่ะแต่สนุกคุ้มตอนนี้ใช่ไหมค่ะเราก็ได้รู้เทคนิคหรือว่าเคล็ดลับในการทำเบเกอรี่ไปบ้างแล้วเนาะแล้วก็รู้จักวัตถุดิบก็เผื่อว่าน้องๆคนไหนอะค่ะไปพบเจอวัตถุดิบอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันแปลกใหม่เราก็สามารถเอามาประยุกต์ใช้กับเมนูที่พี่ผักกาดสอนไปได้ค่ะวันนี้พวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ผักกาดมากๆเลยนะคะเป็นพี่สาวใจดีแล้วก็เป็นเชฟคนเก่งของพวกเราด้วยขอบคุณมากค่ะถ้าเพื่อนๆทางบ้านคนไหนนะคะที่มีกิจกรรมสนุกๆหรือว่ามีวัตถุดิบที่น่าสนใจนะคะอยากจะให้พวกเราได้ไปดัดแปลงนะคะทำเป็นอาหารหรือว่าขนมที่อร่อยแบบนี้เนี่ยก็สามารถแนะนำกันเข้ามาได้นะคะที่ Facebook Fanpage ของทางรายการมะข้าวหม้อแกงค่ะวันนี้เวลาของมะข้าวหม้อแกงหมดลงแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะกินมันไม่เหมือนเมลอนครับเมลอนมันจะอยู่ตรงนี้แล้วอันนี้มันก็จะเป็นลิ้นจี่ที่หนูก็ไม่แน่ใจถ้าเกิดหนูเดาชื่อมันหนูก็จะคิดว่าเมลอนส้ม